สามแบบไก่ผมอยากเลี้ยงไก่โอ้ยผมมีเงินเดือนจ้างเพราะว่าพนักงานกูมันเต็มแล้วเข้าใจไหมแต่ว่าพอข้าวกินไม่ไงเลยฮะคนทั้งไหนฮะกองมาอยู่ทางหัวนี่หันออกว่าก็เนี่ยผมมาจากกรุงเทพพอดีทั้งโรงแรมแล้วโรงแรมโควิดโรงแรมมันปิดแบบที่ตั้งแต่ที่แบบว่าคือปิดพอมีกำหนดผมก็เลยผมตกงานไป2เดือนกว่าผมเลยตัวหาเงินสว่างวีระวงเพราะเมียผมนี่กับอยู่กับลูกผมตอนนี้ลูกผม3ขวบนิดแล้วผมก็เลยว่าจังได๋ไปหามึงได้บ่ให้ผมมาแล้วใครผมมาให้ผมเลี้ยงลูกผมว่าให้ตรงให้ผมเลี้ยงลูกแล้วสิเฮ็ดงานยังไงไอ้คนนี้ว่ามึงตรงบ่ล่ะก็จ่ายอยู่กันเออมันไปมีคู่แล้วกันเออผมก็เฮ็ดงานเพราะว่าผมเลี้ยงลูกอยู่บ้านเออมันไปมีคู่แล้วหลังๆเริ่มมีปัญหาตอนแรกผมออกเหล้าแล้วมันก็ได้กินเหล้าเลยเออแล้วมึงว่าอย่างเนี้ยไอ้เนี้ยมึงตั้งมึงมากูเพื่ออะไรมาเที่ยวแลนด์มาร์คหรือมาดูฟาร์มไก่กูหรือจะเอาไก่มาตีหรือไหนผมเบิ่งของไอ้จะมีครับผมเบิ่งใน YouTube อ่ะครับว่าอาจจะนี่มีไอ้เหล้าไก่มีเรียนมาเองอย่างเรียกว่าผมเห็นที่ว่าผมเบิ่งคนที่สนุกที่นะฮะไอ้จนนี่แล้วว่าผู้คนเนี่ยแล้วก็เบิ่งมาวันก่อนนี่คนไอ้จากประเทศลาวที่ว่าตอนแรกอยู่กรุงเทพเอาบอสสนุกสันมึงมากูเพื่อนยังเพราะว่าไปอยู่ครับกูโมเมนต์มุ่นนิธิกูโมเมนต์นักโอ้ยมึงกะงานมันเต็มแล้วกูมีเงินจ้างแล้วมีเงินจ้างฮะข้าวกินอะไรครับกินข้าวมายังไงนี่ฮะยังไม่กินข้าวโอเคเดี๋ยวเอากูแตงข้าวเขาไปกินแทนยังไงแตงข้าวเขาไม่ได้เด้อไปเอาข้าวเขาที่ตัวไอ้อะเขาจะปั่นใส่จานมาเดี๋ยวถอดแทนมันกินก่อนมันมายังไงเลยดิข้าวมาก็ไอ้ที่ว่ามาส่งร้านเมียผมแล้วตัวผมว่าผมว่าผมไปใส่บ่ได้นะครับบอกกับบ้านหาพ่อหาแม่วะไปผมไปที่ว่าเมียมาผมเอาลูกผมมาเลยผมว่าตรงเนี่ยผมไปท้ามอยู่บ้านโคกก็อยู่ใกล้บึงมะเร็งแต่ว่าห่างประมาณ5กิโลผมว่าไปหาลูกผมไปเอาลูกผมมาแล้วก็ขอเขาติดรถกลับมาบ้านบึงมะเร็งนี่มีบัตรรถนี่บัตรแค่บัตรแค่กูเป็นมุ่นิธิกูเป็นภูมิอำนาจกูบริมีงบประมาณเพื่อจะมารับคนเยอะแยะทุกวันปันนั่นนี่ครับนายสราวุธกุศลหมู่หนึ่งตำบลตอกคลองเกาะลือศรีตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากโอ้มึงมาไกลแต่ว่าแต่ละมือแต่ละเว้นนี่มาได้ใส่เย็กพี่น้องโอ้ยปานว่าหม่องกูอยู่เป็นหน่วยงานกูไม่ใช่มูลนิธิมึงเข้าใจมั้ยแต่กูเข้าใจอยู่ว่าความเป็นมนุษย์ด้วยกันตอนนี้มึงสิหาหม่องไปมอหาหม่องอยู่แม่นบ่เออมีหม่องอยู่อยากได้เลี้ยงไก่อยากตามแบบไก่ผมอยากเลี้ยงไก่โอ้ยังบ่มีเงินเดือนจ้างเพราะว่าพนักงานกูมันเต็มแล้วเข้าใจมั้ยแต่ว่าผมพอข้าวกินก็ได้เงินจ้างก็บ่ต้องให้ผมหลายก็ได้เพราะว่าผมมีพ่อให้ลูกผมนะครับว่าผมพออาศัยอยู่ตะวันนี้ผมคิดว่าผมต้องได้ดีเพราะผมเพียงการโรงแรมผมก็มีพอภาษาอยู่ครับภาษาผมก็พอได้สูบมาอยู่ผมสูบมาอยู่ไม่สูบกินเหล้าอยู่กินอยู่นิดหน่อยครับมือละกักครับผมว่าดีนะครับผมว่าตรงเลยครับน่าจะทุนเพราะว่าผมบอหาไอ้เจ้านี่ผมก็หู้จะไปเรื่องไหนว่าไอ้เจ้านี่ตอนแรกผมคิดว่าเจ้านี่อยู่วาลินไอ้เบลมึงมานี่ที่เดิมแผนกรับแขกแผนกรับแขกบางนี่ก็มันเกิดมาคือมึงนี่ละบางนี่เนี่ยแต่มันเป็นคนดีมันอยู่กูมันใส่แดดวันนี้ไปถ้ามันเอากระเป๋าเอาสิไอ้บลูนะมึงเป็นยังไงนะขันบดีเนี่ยอยู่นี่คือตีนกูอย่างเดียวแต่คันดีกูพร้อมจะสนับสนุนทุกเรื่องเล่านะมือนี้มึงมากคำคมขึ้นแล้วผมคงแรงแล้วคันสิกลับกับผมมีรถมันไกลนอนนี่ก่อนจะขึ้นคันได้เวียกไก่เบิ้งเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าอีกเรื่องบ่ได้เรื่องหนีกูส่งค่ารถหนีเข้าใจวะเออคันได้เรื่องค่อยว่ากันเพราะว่าใจผมอยากดูลายกันนี่เออคันเวลาคันใจมึงให้กูก็ดูพฤติกรรม
บ่ได้เรื่องก็คือคอนเวิร์ตนะอันในเรื่องอยู่ต่อแต่มื้อแรกเดี๋ยวกูเห็นเขาสู้กินแล้วเขากินไปเปลี่ยนส่งค้าสารมานะเราเอากระเป๋าไปไว้เข้าใจว่ามึงซื้อเหรียญซื้อหยังอามครับอามพี่น้องครับผมบ่รู้แล้วมาได้ไสญาติพี่น้องมันกันเห็นนี่ล่ะบางนี้อยู่นําผมเลยแล้วตอนนี้กันสิมานําเอาก็มานําเอาแต่ขันสงสารก็มาเอาอยู่นี่ล่ะ 6:00 นเดินทางมายังไงก็ไม่รู้โผล่เข้ามาในซุ้มผมผมกําลังเฮ็ดเบียกอยู่ได้กับที่โตนศาสตร์เดี๋ยวก็สิแต่งข้าวให้กินแต่งน้ําให้กินหาหม่องอยู่ให้นอนกูไม่ใช่มูลนิธิกูไม่ใช่หน่วยงานของหน่วยงานที่มีงบประมาณนะแต่เข้าใจอยู่ว่าน้องๆศรัทธากูฮักกูแพ้งกูชื่นชมกูนะแต่ว่ากันด้วยหัวใจและพฤติกรรมนะเอาเป็นว่าโอเคมึงมาหาไอ้กูบ่ถิ่มมึงไปหาหม่องนอนบักเบี้ยวบังนี่ก็มาในนครพนมเด้อครับยังอยู่บังนี่มึงเสียงมานะอามครับอามไปเปลี่ยนส่งคาสันมาเฮ็ดเวียกพี่น้องครับถ่ายคลิปลงก็ประสงค์เพื่ออยากให้ญาติพี่น้องเขาเห็นนะผมก็ไม่รู้หรอกที่เกียจเสียเวลาไปสืบไม่ใช่เวลาที่จะมาต้องสืบกันหาถามหากันไอคนเมื่อกี้นะครับใครเป็นญาติพี่น้องมันผมจะดูแลแทนดูแลรอไว้แต่ถ้าเขานิสัยดีพฤติกรรมดีผมจะเลี้ยงดูต่อบ่ได้เรื่องไรนี้ตามนั้นเอมันบ่แม่นเสียดายกูคือบ่รวยบ่เป็นเศรษฐีหรือมีงบประมาณแน่วะกูสิเบิ่งแย่งคนทั่วบักคักเบิ่งอันนี้แต่ละมือแต่ละเว้นครับความเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนมนุษย์ร่วมกันพงคือเขารวยเขาก็สิบ่อยู่บ่หาผมดอกมันตกระกำลำบากก็ต้องเลี้ยงดูกันต่อไปเบิ่งแย่งกันไปจักสิว่าจังไหนกระเป๋าว่าจังสิมือนึงมันอาจจะกลับไปเป็นมหาเศรษฐีอะไรมันคงสิบ่ลืมผมดอกนะครับก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศนะครับสู้ๆภายในวิกฤตแบบนี้ผมก็เป็นหน้าที่ของผมมีหน้าที่จับโจรผมไม่ได้มีหน้าที่ที่มาคอยดูแลคนตกระกำลำบากกว่านี้เมื่อไหร่ที่ผมมีงบประมาณมีอำนาจในมือผมคงไม่ทิ้งแน่นอนนะครับเนาะก็ว่ากันไปตามนี้นะครับญาติพี่น้องก็เห็นตามคลิปแล้วกันผมลงคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายฮัลโหลฮะบอกกูว่าสะดวกนั่งสีมาหากูอยู่โอ้แต่ละคนอะครับสุดท้ายนี้ขอกุศลผลบุญที่ผมสร้างนะครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้โอกาสการเลี้ยงดูคนขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้พบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยตลอดไปจากใจผมจอนี่มือปราบเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานซุ้มผมก่อนวันเสาร์นี้เจอกันสู้มือนะครับพร้อมสู้มือวันเสาร์นี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับLanggot or you some I bet I'm out of here Mani bopin la yu Hutai hun hu man mahu akad Boyak bagap hai Yan khun mau say yip cham Boyam kem tuyen hai bok ที่เราเคยคิดที่ได้เสด็จน้ำตาถ้าไอ้ฮักบทใดแล้วทำไมบนไอ้ฮักกับ